Too close. นะพร้อมยังคะพร้อมยังต้มยำไม่ได้ต้มยำนี่ก็จะกินอย่างเดียวพร้อมยังคะมาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มากับพ่อนะคะอุ้ยไม่ใช่แฟนนั่นเองค่ะหลายเดือนมาแล้วนะคะเรียกได้ว่า 4-5 เดือนเลยมั้งที่เราไม่ได้มาเจอกันนะคะในคลิปเรียนเยอรมันพิชิตผัวนะคะซึ่งชื่อนั้นก็ตั้งเล่นๆนะคะไม่ได้อะไรมากมายเดี๋ยวให้เขาทักทายคุณผู้ชมหน่อยซับฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชายสวัสดีครับก็แฟนคนเดิมนะคะเพิ่มเติมก็คือไม่มีอะไรเพิ่มเติมแต่เดี๋ยวต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าจริงๆแล้วคลิปนี้นะคะจ๋าเคยโพสต์ไว้เมื่อเดือนมิถุนายนจริงๆแล้วเนี่ยคลิปที่เป็นหัวข้อนี้จ๋าได้เคยทำร่วมกับเซดริกนะคะซึ่งเป็นเพื่อนคนเยอรมันเป็นลูกครึ่งเยอรมันอเมริกันนะคะแล้วจ๋าก็เคยโพสต์ไว้ในแฟนเพจของตัวเองแล้วว่าพบกับวิดีโอเร็วๆนี้เรียนเยอรมันกับเซดริกนู่นนี่แต่มันมีปัญหาเพราะว่าแฟนของเซดริกเป็นคนขี้หึงมากนะคะจริงๆแล้วเซดริกเขาอนุญาตแต่ว่าจ๋าเนี่ยไม่อยากจะให้เขามีปัญหากันเพราะว่าจ๋ากับเพื่อนๆคนอื่นๆนะคะเราก็มาปรึกษาพูดคุยกันแล้วคนอื่นๆก็เลยบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยอย่าลงเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีปัญหาจริงๆเซดริกสอนดีมากแล้วก็เป็นผู้ชายที่หน้าตาน่ารักแล้วก็หล่อมากจ๋าก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะทำให้หลายๆคนนะคะ อยากจะติดตามแล้วก็มีความสุขกับการเรียนมากกว่าที่จะมานั่งเรียนกับจ๋าหรือแฟนจ๋าอะไรประมาณนี้นะโอเคแต่ว่าด้วยความที่แฟนเขาเป็นคนขี้หึงมากนะคะดังนั้นเนี่ยจ๋าก็เลยต้องขออภัยด้วยนะคะที่ไม่ได้ลงคลิปของเซดริกไปแต่ถ้าเกิดใครอยากเห็นหน้าของเซดริกนะคะเดี๋ยวลงรูปให้นั่นแหละหน้าตาน่ารักเป็นคนที่ใส่ดีนะคะแล้วเขาก็ชอบด้วยที่จะมาสอนภาษาเยอรมันให้พวกเราแต่ว่าก็มีปัญหาเรื่องส่วนตัวนะคะแล้วเราก็ไม่อยากจะทำให้เขากับแฟนเขาเนี่ยทะเลาะผิดใจกันด้วยนะคะก็เลยมาทำคลิปเองเลยอ่ะสบายใจกว่าเทมานี้นะคะจ๋าจะมานำเสนอนะคะเกี่ยวกับ10นะคะ10คำภาษาเยอรมันที่ออกเสียงยากมากที่สุดนะคะโดยเฉพาะอาจจะเป็นคนไทยอย่างเรานะคะซึ่งเดี๋ยวบอกก่อนตรงนี้ก่อนดักไว้ก่อนเลยคือความสามารถในการพูดของแต่ละคนนะคะมันต่างกันดังนั้นคำที่จ๋าได้เอามานะคะก็จะเป็นคำที่หลายๆคนไม่ได้ทุกคนนะคะก็จะไม่สามารถพูดได้ถูกต้องหรืออาจจะออกเสียงยากนะคะไม่ใช่ว่าเกิดเฉพาะแค่คนไทยนะคะแต่ว่าชาวต่างชาติชาติอื่นๆนะคะเพื่อนของจ๋าที่มาจากอังกฤษหรือเป็นคนอเมริกาหรือว่าเป็นคนแบบสิงคโปร์หรือเป็นคนจีนอะไรเงี้ยก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับคำพวกนี้เช่นกันนะคะมันก็แล้วแต่แต่บางคนเขาก็บอกว่าเขาพูดได้ง่ายนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีคำอะไรบ้างโอเค today we will learn a little bit GermanMore like, yeah, Zungenbrecher, for Asian people. แหมมันก็ไม่ใช่แค่เอเชียป่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นด้วยคำแรกกันเลยดีกว่าค่ะ So, Esther Rochen. อีแฟนขนมปังนะคะคำนี้เนี่ยเราจะต้องพูดทุกวันเพราะว่าที่เยอรมันเขาไม่ได้ทานข้าวนะคะเขาทานขนมปังนะคะบรูชินบรูชินอะไรบรูชินบรูดบรูดบรูชินบรูชินบรู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 Try this one. Brötchen. 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 ตายถ้าพูดทุกวันนี่ปากคงจะพิการแน่เลยอ่ะต่อไปนะคะถ้าเกิดเรามีขนมปังทานแล้วนะคะคนเยอรมันเนี่ยเขาจะนิยมทานขนมปังกับสิ่งนี้เลยรูไรมันพูดไงทีละ Two words. So Rühr fromStirring and I. Grr, I. Grr, I. แปลว่าไข่คนนะคะในไข่คุณนะ Grr, 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 grr,
Rühr. Rühr. Ei. Ei. Try. Ü. U. Not U. Ü. Ü. Rührei. Rührei. Oh, ตายแล้ว ส่วนมากนะคะคนไทยจะมีปัญหาเกี่ยวกับรื อะไรพวกนี้นะนะ a lot of Thai people always have the problem to with the R yes ข่าวต่อไปกันเลยค่ะตัวนี้เป็นสัตว์ที่น่ารักมากนะคะแล้วจ๋าเนี่ยมักจะพูดที่ Kindergarten เป็นประจำเลยก็คือคำนี้นั่นเองค่ะไอ้หืนเฉียน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 ก็ตอนนั้นนะคะที่ทำคลิปกับเซดริกเนี่ยเขาก็บอกเทคนิคมาเหมือนกันว่าพยายามแยกคำแล้วก็เหมือนยังไงอ่ะพูดให้ได้ทีละคำเพราะว่าเหมือนกับแบบถ้าเกิดเรามองโดยรวมเนี่ยเราอาจจะมองว่าเฮ้ยมันยากนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเซปเปอร์เรทคำนะคะเราแยกคำมาเนี่ยเราก็ค่อยพูดทีละคำมันจะง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนคำว่า I can share นะคะทุกคนก็คงจะเห็นตรงนี้แล้วมันก็ดูเหมือนจะพูดยากนะแต่จริงๆมันก็พูดยากนะแต่ว่าพอพูดไปทุกวันมันก็ดีขึ้นนะคะ creature ancient เก่งจังเลยโอเคสำหรับคำนี้นะคะก็เป็นแปลว่าเป็ดอ่างน้ำนั่นเองค่ะไอเป็ดสีเหลืองๆนะจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถเรียกว่า bath enter นะ it's for bathing but it means creature is going creep 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 มันจะเป็นเสียงแบบเมื่อเวลาเราบีบมันจะเป็น creep 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 อะไรประมาณนี้นะคะ creature ancient creature ancientประมาณนี้ต่อไปนะคะคำต่อไปบ้านเราเนี่ยพูดแค่สองพยางแต่ที่เยอรมันนะมันไม่ใช่อย่างนั้นทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมมันจะอ่านว่าไงดีอ่ะที่รักไหนคุณพูดสิ I can't You can't It's a hard word because Streihorns Sheesh โอ้ยมันยากอะบานกูเรียกไม่คิด Streichholz Schächtelchen Streichholz Schächtelchen Oh, ich schwer, ne? Schächtelchen is just a small box like Schachtel and smaller Schächtelchen ต่อไปนะครับคำต่อไปนะคะคำนี้เนี่ยรู้สึกว่าใครหลายคนที่เรียน RI นะคะจะต้องผ่านคำนี้มานะคะคำว่า Bill ซึ่งมันต้องฮาร์ดคอร์ข้างในและจ๋าไม่สามารถพูดได้คุณพูดสิ Bill 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 Like you're playing with your tongue Like From deep of your mouth Bill นี่มันยากกว่าร้องเพลงนะแต่เซดริกบอกเทคนิคมาเขาบอกให้ทำเหมือนเราหนาวแล้วให้เราพูดว่า but Cedric told to me that I have to imagine that I'm so cold and then I have to do like that เบิ้ลเหรอเวลาจะพูดคำว่าแว่นตาดีก็ต้องเบิ้ลเหรออะไรประมาณนี้แล้วมันก็จะมันก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะนั่นแหละใส่เอฟเฟกต์เข้าไปเวลาจะพูดว่าแว่นตาอะไรเงี้ยนะคะ Ich möchte eine Brille kaufen ค่ะ Ich möchte eine Brille kaufen ตลกดีเหมือนกันต่อไปนะคะคำนี้เลยค่ะ Lächeln 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 Like Lächeln Lächeln Like try to push your tongue against your front teeth. Lächeln. Lächeln. ต้องขอขนาดนี้ Lächeln. 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 ต่อไปนะคะคำต่อไปเลยก็เป็นคำว่า rock นะคะซึ่งเขียนเหมือน rock ที่เป็นชาว rock อะนะแต่ว่าการออกเสียง rockใช่ไหม rock rock คำนี้ใครที่เรียน R S R ต้องผ่านแน่นอน rock rock โอ้โห rock rock
ช่ไหม It's okay could be better ต่อไปนะคะคำว่า คำว่าผลไม้จริงๆแล้วผลไม้ในภาษาเยอรมันนะคะส่วนมากเราก็เรียกว่า Obst นะแต่ว่าคำนี้นะคะมันก็เหมือนคล้ายๆ fruit ในภาษาอังกฤษแต่ว่าไอเนี้ยมันออกเสียงยากมากเลยอ่ะคุณลองพูดสิ It's fruit 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 ก็ลองไปฝึกกันนะคะเพราะว่าจานเนี่ยฝึกพูดมานานมากแล้วแต่ยังไม่ได้สักทีนะคะเวลาจะพูดว่าผลไม้อะไรเงี้ยก็ใช้คำว่า Obst อะไรเงี้ยก็จะแบบง่ายกว่าสำหรับจานะคะเรามาดูคำสุดท้ายกันเลยค่ะสำหรับคำนี้นะคะกับคำนี้เลย Rechtschreibung Rechtschreibung Recht ไอ้คำนี้มันจะยากสำหรับจ๋าเพราะมันเป็นตัว R อีกแล้วนะคะเป็นตัว R นะคะก็มันก็จะยากอีกแล้วแล้วมันก็จะมี Schreibung เนี่ยก็จะไม่ยากเท่าไหร่แต่ Recht อะไรเงี้ยมันจะยากมากเลยทุกคนสำหรับจ๋านะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าจ๋าจะจัดฟันหรอกเพราะว่าเพื่อนๆจากคนอื่นก็มานั่งคุยก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะโอเคคุณ Rechtschreibung Rechtschreibung oder RechtSchreibung. อ๋อตายแล้วยากมากจริงๆคำนี้นะคะแปลว่าสะกดนั่นเองค่ะก็หมดไปแล้วนะคะ10คำสำหรับคำศัพท์ภาษาเยอรมันนะคะที่คนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะก็ได้บอกมาแล้วว่ามันออกเสียงยากมากๆเลยจริงๆแล้วนะคะมีอีกหลายคำมากมายเลยเพียงแต่ว่าคำนี้เนี่ยจะเป็นพวกคำที่แบบเราเจอบ่อยแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันหรือแบบว่าแต่ไอ้ไม้ขีดเนี่ยเราไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันหรอกแต่ว่าเจอครั้งแรกก็สะดุดตาสะดุดใจแล้วตายแล้วบ้านกูเรียกไม้ขีดบ้านมึงเรียกอะไรขนาดนี้นะคะเอาแหละก็สำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะได้ประโยชน์อะไรประมาณนี้นะแล้วก็ลองไปฝึกพูดกันคือต้องบอกก่อนว่าในแฟนเพจจ๋านะคะจ๋ามักจะทำรูปนะคะที่สอนภาษาเยอรมันแล้วก็ภาษาไทยไปในตัวด้วยนะคะถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็ลองไปดูในเพจได้นะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยสามารถเซฟรูปภาพแล้วก็สามารถเก็บไว้ในมือถือได้นะคะก็จะมีทั้งศัพท์ภาษาเยอรมันคำอ่านนะคะแล้วก็จะมีคำอ่านสำหรับคนเยอรมันที่อยากจะเรียนไทยนะคะแล้วก็จะมีภาษาไทยอะไรเงี้ยก็ลองไปดูกันนะคะซึ่งมีน้องคนนึงเคยบอกว่าโอ๊ยพี่มันออกเสียงยากมันอ่านเสียงยากแน่นอนเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะเรียนภาษาเยอรมันนะคะถ้าอยากจะเก่งแกรมม่าให้เรียนกับครูคนไทยที่เขาเป็นครูสอนภาษาเยอรมันนะคะเขาจะอาจสามารถอธิบายให้เราได้เข้าใจได้นะคะแต่ว่าถ้าเราอยากจะเก่งในเรื่องของการออกเสียงคุณจะต้องมาฝึกมาพูดโดยตรงกับเจ้าของภาษานะคะอยากจะเก่งเรื่อง conversation อยากจะเก่งเรื่องการออกเสียงคำอะไรพวกนี้คุณต้องมาพูดกับคนต่างชาติก็นั่นแหละแล้วถ้าเกิดสมมติว่าใครนะคะอยากจะให้จัดทำคลิปนะคะสอนภาษาเยอรมันบ่อยๆอะไรเงี้ยก็สามารถมาคอมเมนต์ได้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยจ๋ามันจะมาสอนคนเดียวไม่ได้เพราะว่าจริงๆจ๋าไม่ได้เก่งนะคะแต่ว่าก็คือต้องให้แฟนเนี่ยมาเป็นผู้ช่วยนะคะแล้วบางทีเขาว่าเป็นคนที่อายเขาก็ไม่ช่วยค่อยชอบออกกล้องเลยประมาณนี้แต่ว่าเขาก็ยินดีที่จะสอนนะคะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะอย่าลืมติดตามคลิปหน้าด้วยนะคะถ้าเกิดชอบกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์เยอะๆแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะโอเคบายบายไม่พูดอะไรเลยSo I hope you learned a little bit, and I wish you a lot of fun with the learning and with the R. วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย Good. Hold on, just let us escape and fly away tonight.